เอ็มซ่าสตอรี่วันนี้ขอนำเสนอโรงแรมหลอนซ่อนในตู้เหตุการณ์นี้นะครับมันเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวเกษตรนวมินทร์มันเป็นประสบการณ์ตรงที่คุณยุย้ยเขานำมาเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวคุณยุย้ยแล้วก็แฟนและเขาก็บอกว่าตั้งแต่เขาเจอเรื่องนี้มาเนี่ยเขากลัวกับการที่จะพักโรงแรมกลัวกับการที่จะไปนอนที่แปลกๆนะครับ เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2556ปีนั้นมันเป็นปีที่เพื่อนคุณยุ้ยเขาเข้ามารับปริญญาพอดีนะครับซึ่งปกติแล้วตัวคุณยุ้ยเป็นคนจังหวัดลบบุรีนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยเรียนอยู่ที่กรุงเทพมันก็เลยทําให้คุณยุ้ยต้องเข้ามาในกรุงเทพนะครับแล้วก็ต้องหาที่พักเป็นโรงแรมเพื่อที่จะนอนสักประมาณ2คืนนะครับ แล้วเขาก็ได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวเกษตรนวมินซึ่งโรงแรมนี้มันเป็นโรงแรมที่ไม่ได้แพงมากไม่ได้ดูหรูหรา <S <S เพียงแต่ว่ามันก็พอที่จะพักอาศรรยัยอยู่ได้เท่านั้นบริเวณรอบๆของโรงแรมนะครับมันก็จะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้อยู่เยอะพอสมควรเดินไปไม่ไกลก็จะมีพวกเซเว่นมีบิ๊กซนะครับมีตลาดคุณยุ้ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะพักที่โรงแรมแห่งนี้ อธิบายลักษณะโรงแรมให้นิดหนึ่งนะครับว่าโรงแรมแห่งนี้มันจะเป็นตึก8ชั้นหันหน้าเข้าหากันมีตึก A แล้วก็ตึก B ีนะครับซึ่งคุณยุ้ยเขาก็พักอยู่ที่ตึก B ห้องที่พักก็จะเป็นชั้น5ห้อง513ซึ่งในห้อง5้าเนี่ยมันจะเป็นห้องที่อยู่ติดหัวมุมสุดนะครับพอเดินออกมาจากลิฟต์ปุ๊บก็ต้องเดินเลี้ยวขวาไปสุดทางแล้วห้องก็จะอยู่ทางด้านขวามือ อย่างที่บอกไปว่าโรงแรมแห่งนี้มันเป็นโรงแรมที่ไม่ได้ดูหรูหรามากนะครับพอเดินเข้าไปติดต่อทางล็อบบี้เสร็จเขาก็ได้ให้กุญแจห้องมาแล้วก็บอกว่าห้องนี้อยู่ชั้นอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแค่นั้นเลยโดยที่พนักง,งานเขาก็ไม่ได้เดินขึ้นไปส่งเพราะว่าคุณยุ้ย เขารับกุญแจมาเสร็จก็เดินไปที่ลิฟต์แล้วก็ไปที่ห้อง513พอเขาเดินมาถึงหน้าห้องปุ๊บก็ไขประตูสิ่งแรกเข้าไปที่เจอนะครับที่เขาสัมผัสได้ก็คือห้องนี้มันเย็นมากๆมันเย็นแบบอธิบายไม่ถูกทั้งทที่ตอนนั้นแอร์มันก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างมันก็ถูกปิดหมดทุกบานแต่มันก็แปลกตรงที่ว่าห้องมันค่อนข้างเย็นแล้วที่น่าสงสัยมากกว่านั้นก็คือมีกลิ่นอับเป็นเหมือนกลิ่นผ้าอับและสิ่งที่ น่าแปลกใจที่สุดอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับก็คือในห้องนี้มันมีเฟอร์นิเจอร์ครบหมดมีเตียงมีทีวีมีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้าแต่ว่าตู้เสื้อผ้านะครับก็จะเป็นตู้ที่แบบเปล่า,ลาไม่มีประตูปิดตู้นะครับถ้าเราแขวนเสื้อผ้าไว้ก็จะเห็นเสื้อผ้าที่เราแขวนไว้เลยตรงนี้ตอนนั้นทางคุณยุ้ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดเพียงแต่ว่ามันคงเป็นเรื่องปกติสำหรับห้องพักราคาถูกนั่นแหละ พอเข้ามาถึงห้องก็จัดแจงเก็บเข้าของเก็บของสัมภาระนะครับเอาเสื้อผ้าที่ตัวเองจะใส่ไปรับปริญญาเพื่อนมาแขวนไว้ที่ตู้เสื้อผ้าซึ่งก็จะมีทั้งชุดของคุณยุ้ยแล้วก็แฟนของเขานะครับในตู้ตอนนั้นมันก็จะมีเสื้อผ้าอยู่ประมาณสัก6-7ถึงตัวหลังจากที่เขาแขวนเสื้อผ้าจัดเข้าจัดคลองทุกอย่างครบทุกอย่างแล้วเขาก็พักผ่อนตามปกตินะครับในคืนแรกก็ผ่านไป จนถึงเช้าวันต่อมาทางคุณยุ้ยแล้วก็แฟนเขาก็ออกไปหากินข้าวข้างนอกกว่าจะกลับมานะครับในห้องมันก็ประมาณสักช่วง6กโมงเย็นแล้วพอกลับมาถึงห้องปุ๊บก็ได้ถอดสร้อยคอแหวนวางไว้บนหลังตู้เย็นข้างๆทีวีพอเขาถอดเสร็จปุ๊บก็ได้เดินไปนั่งเล่นนอนเล่นดูทีวีตามปกติแต่ดูทีวีไปสักพักหนึ่งอยู่ๆไอ้พวกเครื่องประดับที่เขาถอดเอาไว้หลังตู้เย็นเนี่ยอยู่ๆมันก็ตกลงมาบนพื้นเอง ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันสามารถจะหล่นลงมาได้เองมันเหมือนกับว่ามีคนเอามือไปกวาดหลังตู้เย็นจนข้าวของที่เขาวางไว้มันตกลงมาตอนนั้นคุณยุ้ยเขาก็มองหน้ากับแฟนเขาสองคนได้แต่มองหน้ากันแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรซึ่งตอนนั้นคุณยุ้ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเดินไปเก็บของแล้วก็วางไว้บนหลังตู้เย็นเหมือนเดิมพอถึงเวลาก่อนจะนอน คุณยุ้ยเขาก็ได้นําโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยไปวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งข้างๆหัวเตียงแล้วอยู่ๆนอนไปได้สักพักหนึ่งโทรศัพท์มันก็ตกลงพื้นอีกครั้งพอทั้งคู่เห็นแบบนั้นก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันมีหน้าใช่เรื่องปกติแล้วมันน่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะแฟนคุณยุ้ยด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเขาก็เลยพูดขึ้นว่าใครอ่ะ มีใครอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าที่ไม่ใช่พวกเราสองคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีต่างคนต่างอยู่นะอย่ามายุ่งซึ่งกันและกันเพราะว่าพวกเราจะพักผ่อนพอแฟนคุณยุ้ยเขาพูดจบปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอามือมันลากไม้แขวนเสื้อที่มันแขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าพอได้ยินแบบนั้นทั้งคู่ก็ตกใจมากมองหน้ากันสักพักหนึ่งไม่นานหลังจากที่มันสิ้นเสียงลากไม้แขวนเสื้อ เสื้อผ้าของคุณยุ้ยที่เขาแขวนไว้ในตู้เนี่ยมันก็ถูกโยนออกมาจากนอกตู้ลักษณะก็คือเหมือนคนรวบเล่าเสื้อผ้าแล้วก็โยนออกมาซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทั้งคู่พอทั้งคู่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกตกใจช็อกหนักมากๆคืนนั้นก็คิดว่านอนที่นี่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องออกจากที่นี่ให้ได้ทั้งคู่ก็เลยพยายามรวบรวมสติ รีบไปเก็บข้าวเก็บของยัดใส่กระเป๋าให้ไวที่สุดแต่ในขณะที่เขากําลังจะรีบโกยข้าวของอยู่นั้นปรากฏว่าผ้าม่านที่มันอยู่ตรงระเบียงเนี่ยตอนแรกมันถูกปิดอยู่แต่ในจังหวะที่เขากําลังเก็บข้าวเก็บของในกระเป๋าไอผ้าม่านอันนี้มันก็เปิดแรงมากๆเหมือนมีคนกระชากผ้าม่านออกมาเลยพอเห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวทั้งคู่พากันวิ่งออกมาจากห้องนั้นโดยที่ไม่ได้คิดชีวิต พอทั้งคู่ลงมาถึงล็อบบี้ก็อยู่ในอาการที่ตกใจแล้วก็บอกกับพนักง,งานว่าพี่ขอเช็คเอาท์ออกทันทีพนักง,งานก็ทำหน้างง,งแล้วก็บอกว่าอา้าวพี่จองไว้สองวันไม่ใช่เหรอทำไมรีบเช็คเอาท์ออกแฟนคุณยุ้ยก็เลยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาได้เจอมาให้กับพนักง,งานฟังเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยถามกลับไปทางพนักง,งานว่าที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่ห้องนี้ แต่พนักง,งานเขาก็ตอบกลับว่าไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรถามไปเท่าไหร่ก็ตอบว่าไม่มีอะไรปฏิเสธกลับมาทุกอย่างจนคุณยุ้ยเขาไม่ถามต่อเพราะว่าถามไปก็ไม่มีคําตอบกลับมาในคืนนั้นเขาก็โทรบอกเพื่อนว่าเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขากําลังจะย้ายโรงแรมนอนเขาจะไปหาพักโรงแรมใหม่นอนโรงแรมนี้ไม่ได้แล้วพอทางคุณยุ้ยกับแฟน ไปหาโรงแรมใหม่นอนก็ได้นอนหลับแบบปกติถึงเช้าวันลุ่งขึ้นด้วยความที่แฟนคุณยุ้ยเนี่ยเขาสงสัยมากๆว่าไอ้โรงแรมที่เกิดเรื่องเมื่อคืนที่เขาเจอมามันคืออะไรกันแน่เขาอยากรู้คําตอบมากๆหลังจากที่เขาเสร็จจากงานรับปริญญาเพื่อนเรียบร้อยทางแฟนคุณยุ้ยด้วยความที่ทั้งคาใจนะครับก็เลยกลับไปที่โรงแรมแห่งนั้นอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้เขาไม่ได้ไปถามพนักง,งานโรงแรมแล้วนะเพราะว่าเขา ถามไปก็ไม่มีคำตอบก็เลยลองไปนั่งกินข้าวแถวแถวร้านโรงแรมแห่งนั้นมันเป็นร้านอาหารตามสั่งซึ่งก็น่าจะเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วน่าจะเป็นร้านอาหารเจ้าถิ่นเลยละพอไปถึงร้านอาหารสั่งอาหารเรียบร้อยก็ถามป้าเจ้าของร้านว่าโรงแรมนี้มันเคยมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเคยได้ยินเรื่องราวอะไรมาบ้างไหมป้าแกก็ตอบกลับมาว่าอ๋อเมื่อสี่ปีก่อน ป้าเคยเห็นพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาเข้าไปในโรงแรมตอนแรกป้าก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอข่าวมันกระจายไปเรื่อยๆป้าถึงได้รู้ว่ามันมีชายหญิงคู่หนึ่งไม่รู้แล้วว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งนี้ปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหน่ายผู้ชายเนี่ยฆ่าผู้หญิงแล้วก็นำศพใส่ถุงดำแล้วก็ยัดไว้ในตู้เสื้อผ้าแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่มันเป็นเรื่องใหญ่ ผู้ชายคนนี้ก็หนีไม่รอดโดนตำรวจจับที่โรงแรมแห่งนั้นแต่ป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอห้องที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นห้องไหนป้าแค่เห็นตำรวจเขามาแล้วหลังจากนั้นป้าก็ไม่เคยเห็นพระมาทําพิธีอะไรทั้งสิ้นเลยนะป้าเล่าต่ออีกว่าย้อนกลับไปตอนที่สร้างโรงแรมใหม่ๆมันก็เคยมีข่าวว่ามีคนงานพม่าตายหนึ่งคนผ่านไป3-4ถึงวันก็ตายอีกหนึ่งคนเท่ากับว่าโรงแรมแห่งนี้ ตอนที่เพิ่งสร้างมีคนงานตายไปแล้วถึงสองศพพอทั้งคู่ได้ยินเรื่องเล่าที่ป้าเล่าให้ฟังมาก็ถึงกับบางอ้อคิดในใจว่าไอสิ่งที่เขามาเจอเนี่ยตรงกับที่ป้าพูดทุกอย่างหลังจากที่กลับมาที่บ้านที่จังหวัดลบบุรีแล้วคุณยุ้ยก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับน้องชายฟังคือต้องบอกแบบนี้นะว่าน้องชายคุณยุย้ยเขาเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องพวกนี้ก็คือไม่เชื่อเรื่องผีชอบท้าทายเป็นคนชอบลองของ คุณยุ้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าน้องชายเขาชอบเรื่องพวกนี้ก็เลยเล่าให้น้องชายฟังว่าโรงแรมที่ไปพักเนี่ยมันมีห้องห้องนี้มีผีนะตอนนั้นไม่ได้บอกว่าเจอเหตุการณ์อะไรบ้างบอกแค่ว่ามันมีผีพอน้องชายเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วก็เลยรีบจองห้องนั้นทันทีพอน้องชายเข้าไปปุ๊บก็เจอเหตุการณ์เดียวกับที่เกิดกับคุณยุย้ยได้ไปเจอมาทุกอย่างเขาก็กลับมาเล่าให้คุณยุ้ยฟังว่าตอนที่เขานอนนะ เขาได้ยินเสียงเหมือนของตกตลอดเลยเสื้อผ้าที่มันแขวนอยู่ในตู้เนี่ยมันก็กระจัดกระจายเต็มไปหมดเหมือนมีคนไปคุยตู้เสื้อผ้าซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่คุณยุ้ยแล้วก็แฟนเจอมาทุกอย่างและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณยุ้ยแล้วก็แฟนเข้าไปเจอมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวนวมินใครที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวหลอนๆห,หรือว่าเรื่องราวที่น่ากลัว ก็ฝากกดติดตามช่องเอ็มซ่าสตไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังรับรองว่าน่ากลัวอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ